ับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะในส่วนของบ้านเราด้านการเกษตรค่ะทางสำนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเกษตรได้จัดโครงการไปในหลายโครงการนะคะล่าสุดทางด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต9ค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามถึงผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ2561หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนะคะได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ2561รอบที่2โดยมีนายคมสันจำรูนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต9เป็นประธานโดยในที่ประชุมนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรีตำบลฉมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยได้มีการติดตามถึงผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี2561ในรอบที่2กลุ่มโครงการตามนโยบายรัฐบาลจำนวน15โครงการอาทิเช่นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรโซนนิ่งบายอะกรีแมปการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โครงการเกษตรอินทรีย์โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่า IUU และโครงการอื่นๆนะคะได้แก่โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในโอกาสนี้ค่ะนายคมสันจำรูนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต9นะคะได้เชิญเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่9เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวมทั้ง9จังหวัดพร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานการเตรียมการทำงานของทีมเกษตรในปี2562ต่อไปไม่เพียงแต่มาตรวจราชการของปีงบประมาณนี้เท่านั้นนะคะยังมีการพูดคุยวางแนวทางเรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรในปีงบประมาณต่อไปด้วยนะคะเป็นการรองรับการขยายตัวและส่งเสริมทางด้านภาคการเกษตรค่ะ